วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับนัดหมายกันที่ไทย PBS นะครับถ้าทางออนไลน์ก็ทุกแพลตฟอร์มก็ชมกันได้นะครับส่วนพอดแคสต์ก็ฟังได้ตลอดเวลานะครับกับพอดแคสต์ของไทย PBS และร่วมส่งผ่านความคิดเห็นกันได้นะครับที่ LINE @ของไทย PBS นะครับคุยให้คิดนะครับล้อมวงคุยกันโดย3คนข่าวนะครับกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุชัยสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงไม่มีของขวัญคริสต์มาสแล้วใช่มั้ยของขวัญคริสต์มาสมีของขวัญปีใหม่คริสต์มาส24ธันวาคมอ๋อคริสต์มาสก่อนใช่มั้ยของขวัญคืออะไรฮะอ้าวมีใครบอกว่าจะยุบสภา24ธันวาคมไงคุณหมอชลน่านใช่มั้ยกล่าวว่าจะยุบทีนี้24มันมีเหตุผลนะเพราะมัน24ครบใช่มั้ย24มีนา24 24ธันวาคมถึง23มีนาเนี่ย90 วันแล้วทำไมมันเป็นนับ90วันนั่นเป็นของขวัญเพื่อที่จะเป็นยังไงคนก็งงอยู่เพราะว่าคุณชลน่านที่เป็นคนวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ใช่ใช่บอกว่าสงสัยจะยุบสภาเป็นของขวัญคริสต์มาส24ธันวาคมนั่นนายกนะก็เพื่อว่าจะได้บริหารเรื่องของคนในพรรคพลังประชารัฐไงครับไม่ให้ออกไปก่อนดึงเอาไว้ใช่หรือเปล่าล่ะ90วันนี่คือถ้าอยู่ถ้ายุบสภานี่มัน45วันถ้ายุบสภาต้องเลือกตั้งภายใน45วันใช่มั้ยถ้าตามครบเทอมใช่หรือเปล่าไม่ใช่สลับกันสลับกันสลับกันใช่มั้ยถ้ายุบสภาจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันใช่ป่าวคุณใช่กันนะใช่ๆถ้ายุบสภาเนี่ยเอาว่า45ถึง60วันเพราะว่าถ้าสสมาปรึกษาคุณวีระกับผมจะได้ตอบเขาถูกว่าเนี่ยผมจะไปหรือยังไปโน่นก็แต่ถ้าเกิดเป็นสภาครบอายุครับอันนั้นเท่าไหร่ภายในต้องเลือกตั้งภายใน45วันถ้าสภาครบอายุใช่ครับสั้นกว่าสั้นกว่าสภาครบอายุสั้นกว่าอันนี้คือเรื่องหลังจากที่ยุบสภาหรือสภาครบอายุจนไปถึงวันเลือกตั้งถ้ายุบสภาสั้นกว่าใช่ครับถ้าเอ้ยโทษถ้าสภาครบอายุสั้นกว่าถ้ายุบสภาเนี่ยยาวกว่าแล้วคำว่า90วันมาจากไหนล่ะคราวนี้90วันมันก็เป็นประเด็นว่าการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นแล้วก็ลงในนามของพรรคการเมืองนั้นน่ะครับถ้าเป็นกรณีสภาครบอายุก็ต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้นไม่น้อยกว่า90วันใช่ไหมถ้าเป็นกรณียุบสภาครับต้องเป็นสมาชิกพรรคนั้นแค่เดือนเดียวไม่น้อยกว่า30วันแค่เดือนเดียวอันนี้น่าจะเป็นจุด2จุดที่มันเชื่อมกันก็นั่นแหละนักการเมืองเขาคิดเรื่องพวกนี้ไงครับแล้วก็จะมีการอพยพย้ายถิ่นฐานกันอย่างคับคั่งหลังโคเอเปกครับหลังเอเปกแต่ว่ามีคนมองกันแล้วคนนี้กำลังทำท่าอยู่แต่ครั้งนี้มันก็ยังมีประเด็นต่อนิดนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็คือว่าการนับว่าคุณสุทธิชัยเป็นสมาชิกพรรคนั้นนับเมื่อไหร่นับวันที่คุณสุทธิชัยเป็นนั่นแหละไปสมัครครับแต่ว่าจะมีคุณสมบัติที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคนั้นเนี่ยนับไปจนถึงวันยุบสภาหรือนับไปจนถึงวันเลือกตั้งผมคิดว่าอันนี้ผมไม่แม่นนะแต่ผมเข้าใจเอาว่าน่าจะคุณต้องเป็นส.ส.พรรคนั้นเนี่ยไม่น้อยกว่ากรณียุบสภาต้องไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งมันมีจัดให้มีภายใน45วันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นปัญหาที่จะย้ายหรอโอเคไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทุกคนทุกพรรคกำลังบริหารตรงนี้อยู่สังเกตไหมว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าเฮ้ยกี่วันเนี่ยถามใหญ่เลยเลือกตั้งครั้งก่อนๆไม่มีเพราะว่าเพราะเขาแอสซูมว่าคนที่อยู่พรรคนั้นเนี่ยคงจะอยู่พรรคนั้นต่อเนื่องไปใช่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ทั้งก่อนนะของก่อนนะในอดีตใช่แต่ถ้าเกิดคนจะย้ายพรรคถ้าย้ายตอนนี้ถ้าเป็นส.ส.อยู่ครับ
คุณก็ต้องหมดสมาชิกภาพการเป็นสสไปด้วยเพราะคุณจะออกจากพรรคนี้ถ้าคุณออกจากพรรคนี้คุณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนี้แล้วคุณก็ไม่ได้เป็นสสแล้วผมว่าน่าจะมีบ้างมีไม่น้อยมีฮะไม่น้อยซึ่งอันนี้มันจะเป็นสัญญาณว่าคือถึงตอนคือถ้าเอาชัวเอาชัวคุณก็ไปอยู่พรรคนั้นซะให้ก่อนไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะก่อน90วันไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปนับว่ามันจะ30วัน60วัน90วันในแง่ตัวเองอยู่พรรคนั้นนะใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันก้ำกึ่งมันก็เป็นรายการเหมือนกับว่าเหมือนกับกดดันให้ต้องตัดสินใจก็ใช่ไงก็ทั้งหมดนี้ที่ออกข่าวนี้เพื่อจะกดดันให้ตัดสินใจเลือกเสียแต่ก็เลือกก็คุณอยู่เรือลำหนึ่งนะคุณจะกระโดดไปอีกเรือลำหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเรือลำไม่ได้จอดให้เฉยๆนะคุณต้องหาทางกระโดดดึงขึ้นข้ามไปเลยนะคือต้องกดดันใช่แล้วการต่อรองราคาต่อรองเรื่องของว่าบางคนยังรับสองข้างอยู่ไงฝ่ายโน้นฝ่ายที่อยู่ที่เดิมก็โกรธมึงรับฝั่งโน้นแล้วนี่ต่อไปกินสองทางฝั่งนั้นก็บอกเฮ้ยมึงรับฝั่งนี้แล้วทำไมไม่มีอาการอะไรเลยวะนี่น่าจะเป็นสสจำนวนน้อยนะไม่ใช่จำนวนมากเป็นอย่างนี้คุณจะแปลกใจถ้าคุณรู้ความจริงแต่มันมีบางคนเนี่ยเป็นสสระดับหัวนะรอดูพี่ตู่ก่อนจะไปไหนมันมีผลไงใช่ไหมจะคุณจะย้ายถ้าคุณฟังนักการพูดพวกนี้นะคุณจะเชื่อเอาเหรอสิ่งที่พูดเพื่อต้องการให้คนอื่นเชื่อแต่ความเป็นจริงเนี่ยที่ตัวเองจะทำอ่ะมันคนละเรื่องกันพูดออกมาเพื่อดูหล่อเพื่อสวยเพื่อให้ดูว่ายังคิดไม่ตกแต่ความจริงตกลงกับเขาไปแล้วแต่คุณต้องดูสิหลังก็เอเปกนะคุณจะเห็นการเคลื่อนไหวที่โอ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่างนี้เหรอเฮ้ยไม่น่าเลยเฮ้ยคิดไม่ถึงคุณจะคอยดูถ้าคนนั้นไม่ได้เป็นส.ส.เขาจะไปสมัครพรรคนั้นมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็เขาไปเขาก็ไม่พูดหรอกเขาคงไปแอบสมัครอะไรกันยกเว้นคนในพรรคที่เขาลาออกอ่ะเขาป่าประกาศใช่ไหมหรือคนในพรรคที่อยากให้มึงให้คนนี้ออกเนี่ยก็ทำการขับไล่ป่าประกาศให้หน่อยแต่ว่าอย่าจะย้ายพรรคอย่าคิดว่าจะย้ายก็ย้ายได้นะบางคนนี่ทำท่าส่งสัญญาณว่าจะย้ายพรรคนะเอาเฮ้ยมีคนเตรียมขุดคดีเก่ามาให้อย่าย้ายเลยมีการใช้เดี๋ยวมีการเช็คบินนั่นจะเกิดย้ายเขาไม่ได้เป็นสสนี่ไม่ได้เป็นสสเขาไม่ได้เป็นสสแต่ก็มีที่พลกับการคุมถูกต้องกลุ่มสสได้อะคุณพูดถึงใครอ่ะถูกต้องผมก็เห็นหลายรายนะไม่ผมพูดถึงใครเอาทีละคนเอาทีละคนให้เป็นหนังให้มันชัดๆเวลาพูดอะไรนะถ้าบอกก็ไม่สนุกไม่รายการนี้เป็นรายการที่เราต้องให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ดิคุณวีระรู้ทั้งที่รู้เราต้องร้องเพลงนี้นะทั้งที่รู้เนี่ยนะคนดูก็รู้นะคนดูก็รู้เหรอผมก็รู้นะคุณบอกว่ามีมากกว่าคนนึงอ่ะโอ้ยมากกว่านั้นมีก็เหรอโอ้คือคุณถ้ามองย้อนไปนะการเลือกตั้งครั้งก่อนเนี่ยปี62เนี่ยเห็นไหมคนที่เป็นศัตรูคู่ตรงข้ามเลยจำเป็นต้องย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามใจไม่อยากมาแต่ตัวต้องมาเรื่องที่เอ้าคดีมันจะมาแล้วไม่จะย้ายหรือไม่ย้ายอ่ะการเมืองไทยก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับใช่แน่นอนครับเป็นปัจจัยในการต่อรองพูดง่ายๆว่าล็อกไว้ในคอกล็อกไว้ใช่ไหมล็อกไว้ในคอกหรือว่าใส่กุญแจถูกต้องใส่กุญแจไว้ออกไม่ได้ลิงก์อันก็คือว่าย้ายมาซะอีกการก็คือว่าออกไปซะให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่แล้วเดี๋ยวแล้วช่วงนี้ไปเช็คดูด้วยสายการบินใครจองตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศบ้างอ๋อเหรอคุณถุยชัยดูที่เลาจ์ไทยไปดูเลาจ์อะไรนี่พูดถึงคุณธรรมนัสเหรอไม่รู้ผมไม่ได้พูดถึงชื่อใครเดี๋ยวนี้นะครับนี่ผมเตือนนักการเมืองให้ระวังทำไมเหรอคุณไปกินข้าวที่โรงแรมเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำข่าวกรองเนี่ยเขาแฝงตัวไปเป็นคนเสิร์ฟอาหารเป็นเลยอย่าบอกให้จริงเหรอจริงอันนี้จริงอันนี้ยืนยันนี่มันหนังนักสืบแล้วนั้นเนี่ยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ยืนยันลองเป็นบอยไปปลอมเป็นบอยปลอมเป็นอะไรเงี้ยมีแล้วเขาจะได้ข้อมูลเบื้องต้นเลยอันนี้อันนึงท่านครับท่านทางรายดีครับวันนี้หันมามองหน่อยเอ๊ะทำงานที่ไหนคุณสุทธิชัยก็ระวังให้ดีนะไปกินข้าวกับเพื่อนบ่อยๆอ่ะท่านครับคุณสุทธิชัยอยู่นะวันนี้คุณสุทธิชัยอยู่มาห้องอาหารนี้กับเพื่อนๆส่งไปสมัครเป็นข่าวเบื้องต้นผมไม่ได้ไปลงสมัครการเลือกตั้งผมจะไปกลัวใครคุณวิชัยนะ
แม้ไม่ใช่แค่นั้นเออแม้แต่เวลามีการชุมนุมอ๋อเหรอไอ้คนที่เข้าไปชุมนุมกับเขาไปออกไปเคลื่อนไหวนี่เป็นอินฟอร์เมอร์นะเป็นคนรายงานข้อมูลนะผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักสืบสองหน้าใช่แล้วผมเชื่อนะว่าไอ้เลาช์ที่สนามบินเนี่ยมีแน่ใช่ไหมโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นมันจะมีรูปออกมาได้ยังไงใช่ไหมเออซึ่งเอาง่ายๆแล้วกันผมเชื่อว่ามีแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติอันนี้เหมือนก็มันก็เป็นนิวสแกตเตอร์ลิงอ่ะเออเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นเรื่องอำนาจใช่ไหมใช่ใช่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าเฮ้ยคุณไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆเราดูเวลาเฮ้ยดูที่ป้ายวิ่งวิ่งวิ่งว่าสายการบินไหนจะออกช่วงนี้แล้วลุกออกมาจากห้องตอนไหนมันรู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีกระบอกพี่ขอถ่ายรูปหน่อยนี่ระวังนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมีนักอาจารย์วิลาไม่ค่อยถ่ายรูปกับใครผมไม่ถ่ายเลยเพราะว่าจริงๆผมเสียมารยาทมากบางทีเขามาบอกผู้ชายครับผมเป็นแฟนรายการจะดูถ่ายรูปครับทุกอาทิตย์เลยครับดูคุณตอบเวลานานมากขอถ่ายรูปหน่อยขอเซลฟี่ผมบอกว่าไม่ต้องไม่ได้เหรอผมบอกไม่ต้องไม่ได้หรอกเพราะเราก็ไม่รู้ไงเพราะเดี๋ยวเวลาเกิดเขาไปทำอะไรแล้วมีลูกคุณทิชัยยืนเป็นโปสเตอร์ให้เขาเงี้ยไม่คุ้มนะจำได้ไหมว่าสมัยหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะเฉลิมอยู่บำรุงอ่ะมันที่เคยอภิปรายไว้วางใจสมัยรัฐบาลชาติอ่ะรูปอะไรมารูปอะไรมาวางอ่ะใช่ไหมไอ้คุณต้องมีความสัมพันธ์กับคนนี้แน่นอนเลยคุณถึงไปถ่ายรูปกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องระวังไว้ก็คุณก็ต้องระวังไว้ด้วยนะไม่ใช่มาพูดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วโฟโต้ช็อปได้เหมือนมากเหมือนอยู่แล้วแต่โฟโต้ช็อปมันยังจับได้จับได้แล้วไงต่อถ้าตกลงคุณธนันได้ปิดเคสนะโอเคนะถ่ายรูปต้องระวังผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยผมเพียงแต่บอกว่าระวังเล้าที่สนามบินเพราะว่าความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นเนี่ยมีคนไปจับแล้วก็คุณบินไปไหนตั๋วคุณปลายทางอยู่ไหนใช่ไหมแล้วก็ไปเจอใครต่างๆนานามันก็จะกลายเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งในการที่จะบอกว่าจะรับใครไม่รับใครเข้าพักใครจะออกจากพักแต่ว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวที่คึกคักมากหลัง18 19เอเปกรับรองแล้วก็หลายๆพรรคเนี่ยจะออกเป็นก้อนเลยนะออกเป็นกลุ่มเลยนะไม่จะออกเป็นคน2คนนะต่อไปนี้ฟังดูน่ากลัวใช่น่ากลัวน่ากลัวพายุไม่น่ากลัวน่ากลัวสำหรับเจ้าของพรรคใช่คุณถึงมันอาการมันถึงออกตรงไหนล่ะในสภาเออโอเคที่ทะเลาะกันที่ทะเลาะกันเรื่องเอาล่าสุดนี่เรื่องอะไรเอาเรื่องสุราก้าวหน้ากัญชานั่นแหละเอาทีละเรื่องคือสองเรื่องเป็นเรื่องเอาเรื่องอะไรเรื่องเรื่องไหนเรื่องไหนมันเข้าสภาแล้วมีผลแล้วสิสุราก้าวหน้ามันคืออะไรสุราก้าวหน้าก็คือที่หรือว่าดีกรีสูงหรือว่าหรือว่าบ่มนานยังไงมันยังไงแล้วพี่คุณวิสุทธ์ลองเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงไอ้สุราก้าวหน้าก้าวไกลเสนอพรบสุราก้าวหน้านะฮะโอเคปลดล็อกแปลว่าคนตัวเล็กตัวน้อยคนชั้นกลางผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยสามารถที่ประกอบการด้านสุราได้โอเคนะฮะซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้ไงถูกไหมครับเมื่อก่อนไม่ได้อะเมื่อก่อนมันต้องมีแบบกำลังผลิตเท่าไหร่เงินลงทุนต้องเท่าไหร่โอ้โหเงินขายโอเคแล้วไงต่อทุนเท่าไหร่ทุนตัวเป็นเท่าไหร่โอเคหรือกระทั่งระดับชาวบ้านหรือคนตัวเล็กเนี่ยสามารถต้มเหล้ากินเองต้องขออนุญาตอะไรมันเยอะแยะโอเคก็ขอปลดล็อกตรงนี้ใช่ไหมโอเคก็เสนอเข้าที่สภารอบแรกที่ถกกันหนักใช่ไหมฮะผ่านโอเคไอ้ตรงที่ผ่านวาระแรกเนี่ย คนตกแปลกใจมากแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลมาเอาด้วยแม้แต่ข้างคนเสนอคุณเท่าพิภพเท่าพิภพแกยังแปลกใจเลยงงว่าสนับสนุนกันเยอะมากเอ้ยมาจากไหนเนี่ยตอนนั้นทำไมผ่านล่ะผมก็จะว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลกำลังยุ่งยุ่งกับสภาล่มนะก็บวกได้ทั้งมอนทางการเมืองนะมันก็ได้คะแนนโอเคแล้วไงต่อก็ได้คะแนนแล้วไงต่อทีนี้ตอนนี้เข้าวาระ2วาระ3โอเควาระ2วาระ3แล้วกลุ่มก่อนกำลังจะเข้าไงจะมีละจะมีกฎกระทรวงออกมาใช่ไหมปลดล็อกไม่ใช่ปลดล็อกใช่ไหมกฎกระทรวงให้คลายล็อกคลายล็อกใช่ไหมคลายล็อกให้สามไม่ถึงกับปลดคลายผลิตสุราเนี่ยนะคลายเช่นไม่ต้องขออนุญาตบางอย่างก็ลงทุนบางส่วนไม่ต้องใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ชิงตัดหน้าพรรคก้าวไกลก้าวไกลบอกเฮ้ยมันเอากฎกระทรวงมาตัดหน้าเราได้ยังไงเนี่ยนะก็เป็นที่มาของการอภิปรายใช่ไหมแล้วเข้าที่สภาโหวตจนแพ้2คะแนนดิเดี๋ยวก่อนรัฐบาลจะมาตัดหน้าเขาทำไมเอาคือรัฐบาลเนี่ยเอาก่อนหน้าที่มีข่าวว่าสามปจะให้ความกฎหมายเนี่ยนะจริงเท็จไม่รู้แหละแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีการพยายามจะความกฎหมายนี้แล้วก็มีการคุยกับพรรครัฐบาล
แต่อยู่ๆคุณไปคว่ำกฎหมายพรบสุราก้าวหน้าเนี่ยผมว่าคะแนนเสียงตอนนั้นพรรคพลังประชารัฐก็โหวตให้เหรอตอนแรกบางส่วนก็มานะบางส่วนก็มานะเพราะว่าได้คะแนนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านชอบใช่ไหมทีนี้คุณเป็นล่มเขาแบบไม่มีปีไม่มีขุยแล้วคนกำลังต้องการคะแนนเสียงนะหาเสียงได้นะก็เนี่ยออกกฎกระทรวงมามันโหวตชนะกันแบบไหนล่ะชนะสองรอบนะวาระสองรอบแรกเนี่ยนะแพ้คือก้าวไกลแพ้แค่4คะแนนรอบหลังเหลือ2นับใหม่แพ้2คะแนนเอง196ต่อ194อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับโอ้โหแล้วยังไงแล้วยังไงก็ตกไปตกลงใครหักหลังใครเหรอก้าวไกลบอกแล้วผู้เท่าทำเนียบหักหลังเหรอผู้เท่าใครผู้เท่าเนี่ยในทำเนียบมีผู้เท่าอยู่หลายคนนะเออคือผมคิดไม่ออกแต่ผมอายุแบบใครอายุสูงสุดถ้าเกิน60ผมถือว่าผู้เฒ่าหมดแล้วนะเนี่ยคนนี้ก็ผู้เฒ่านะแต่ผมนับคนอายุสูงสุดอ่ะสูงสุดก็ต้องเป็นผู้เฒ่าสุดสูงสุดนั่งอยู่ในทำเนียบไม่คำว่าผู้เฒ่าทำเนียบเนี่ยนี่ก้าวไกลก็พูดเฒ่าพิภพพูดใช่ไหมพิภพเนี่ยเฒ่าแล้วอันนี้เฒ่าไม่เฒ่าสระเอททหารไม่เอกททหารไม่ใช่ไม่ใช่ผู้เฒ่าเฒ่าพิภพเฒ่าแผ่นดินน่ะนะเฒ่าพิภพเขาบอกว่าเฒ่าที่ผู้เฒ่าที่ทำเนียบหักหลังหักหลังเลยเหรอหรือแทงข้างหลังเลยอ่ะแล้วแล้วไงต่อแล้วก็ทำเพื่ออะไรล่ะทำเพื่ออะไรรัฐบาลใช่ไหมฮะคือพื้นรัฐบาลคงให้ปล่อยเรื่องสุราก้าวหน้าออกไปไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเพราะคนคือจุดยืนรัฐบาลคือเฮ้ยถ้าปล่อยไปอ่ะนะคุณจะทำยังไงจะมีการขายเหล้าเต็มไปหมดนะคนเมาจะเกิดไปหมดเยาวชนติดเหล้าคุณจะทำยังไงนี่มุมรัฐบาลนะใช่ไหมงั้นการออกแล้วมันก็มีโรงเหล้าอยู่ทำไมแต่มันก็ยังมีโรงเหล้าอยู่เขาไม่ได้ห้ามลงเล่านี่หว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสุราก้าวหน้ามันปลดล็อกหมดไงไม่จำกัดเงินลงทุนไม่จำกัดอัตราการผลิตไม่มีเงื่อนไขมันก็จะเกลื่อนเหมือนกัญชาป่ะแล้วทำไมเราไม่ได้ยินความกังวลนี้ทำไมก่อนหน้านี้มันไม่มีอ่ะรัฐบาลไม่พูดอะไรเลยรัฐบาลไม่มาบอกว่านี่นะผมว่าคุณวิสุทธ์อธิบายแบบนี้ครับไม่ถึงรากถึงโคนเหรอขอรากโคนผมว่าไม่ถึงรากถึงโคนว่ะคือมองอย่างนี้สิว่าเดิมเนี่ยที่มันเป็นกฎหมายอยู่ปัจจุบันที่ทำให้รัฐบาลออกกฎกระทรวงได้มันคือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตชื่อพระราชบัญญัติมันชื่อนี้แล้วก็ที่พรรคก้าวไกลเสนอเนี่ยก็เป็นร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตมันไม่ได้วงเล็บฉบับที่วงเล็บฉบับที่จุดๆๆพศจุดๆวิธีการที่เขานำเสนอเนี่ยมันไปโอเวอร์รูมันไปแก้หลักการเดิมที่ให้อำนาจทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งกรมสรรพสามิตในการอนุญาตให้ผลิตสุราแช่แล้วก็สุรากลั่นโอเคไหมมันไม่เหมือนกันนะไอ้ดาร์ฟเบียร์มันทำไม่ได้หรือทำแล้วยุ่งยากมากไอ้นี่มันแช่พวกแผนกแช่แต่ถ้าเกิดเป็นกลั่นไอ้พวกไอ้นี่อะไรล่ะไอ้เหล้าขาวเหล้าเขยเหล้าหรือว่ากลั่นซ้ำอ่ะอย่างบรันดีที่เอาพวกผลไม้มาหมักบรันดีอะไรพวกเนี้ยพวกสาโทเงี้ยกลุ่มนี้สาโทนี่มันเป็นแช่แช่ยังไม่ได้กลั่นคุณเคยเห็นเขาทำกันไหมเคยชิมแล้วไอ้ข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวนี่ก็ยังไม่ถึงตรงนั้นมันเป็นข้าวหมักเฉยแต่น้ำต่อจากข้าวหมักมันถึงจะเป็นสาโทแล้วถ้าเกิดสาโทเนี่ยเอาไปต้มแล้วกลั่นเนี่ยมันถึงจะเป็นสุรากลั่นครับคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเอาตามที่ร่างพระราชบัญญัติสรรพสามิตของคณะก้าวไกลเป็นคนเสนอเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนมันจะไปทำให้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐหายไปเลยอันนั้นคือสเต็ปที่หนึ่งส่วนมันจะเกิดคนผลิตรายย่อยมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงตามเงื่อนไขใหม่เนี่ยมันอาจจะสะดวกขึ้นนะคราวนี้มันไม่ใช่เป็นภาพแบบว่าเอาอันนี้มาปั๊บมันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลยคุณผลิตเหล้าอ่ะคุณไม่ได้ว่าจะขายง่ายๆนะมันมีลูกค้ามันมีความนิยมมันมีระบบตลาดปัจจุบันมีขวดมันมีขวดคุณรู้ไหมว่าขวดนี่จะฆ่ากันตายคุณรู้ใช่ใช่คราวที่แล้วทีนะมันมีเรื่องขวดเบียร์เนี่ยขวดเบียร์ขวดเหล้าเนี่ยนะ
ต้องไปซื้อโรงงานผลิตขวดเลยเพื่อจะถูกต้องไม่งั้นคุณคุ้มขวดไม่ได้เพราะมันมีทั้งขวดใหม่กับขวดล้างมันจะต้องออกพรบอีกฉบับชื่อพรบขวดพรบขวดเอาจริงๆอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วอย่างไรคุณไปถามนะคุณไปถามชาวบ้านนะเขาทำไมถึงมาบอกดีดีดีหมดแต่ละขวดเอาจากไหนขวดเอาจากไหนขวดคุณก็ต้องไปซื้อจากเจ้าเก่าเขาถ้าไม่มีเขาไม่ขายเขาไม่ขายขายไม่คันนี้อย่างนี้ประเด็นก็คือว่าเท่าที่ผมทราบผู้ผลิตทั้งเบียร์แล้วทั้งสุรากันทั้งอะไรสุราแบบไม่ว่าจะเป็นคอนยักไม่ว่าจะเป็นบาลันดีรวมทั้งหมดอ่ะทั้งไวน์ทั้งเวอร์เลยทั้งหมดเนี่ยรายใหญ่ประเทศไทยอ่ะที่คุมตลาดเจ็ดรายมีแค่7รายแต่เอาจริงๆเนี่ยจาก7เนี่ยทอนมาแล้วเหลือ2 2หรือ3โอเคเต็มที่สัก3กำลังมี coming up รายใหม่เข้ามาไอ้เนี่ยที่คาราบาวแดงจะไปทำเนี่ยไปทำโรงเหล้าที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยอันนี้ก็อันนึงแต่ว่านี่เป็นระดับสเกลของอุตสาหกรรมซึ่งเขาก็คือถ้าเกิดลูกค้ามันสามารถจะไปทานในของพื้นถิ่นได้เขาก็อาจจะเสียการตลาดนะผมว่าหลักมันอยู่ตรงนี้มากกว่านะคือเขาใช้ชื่อว่าสุราก้าวหน้าเนี่ยผมว่าทำให้เข้าใจผิดนะเพราะจริงๆนั่นคือร่างพระบัญญัติภาษีสรรพสามิตเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองสุราก้าวหน้าเรียกให้มันฟังง่ายครับเพราะว่าถ้าบอกเป็นพรบสรรพสามิตคุณก็ไม่สนใจงงเรื่องภาษีเรื่องไปตรวจเจ้าหน้าที่มาตรวจแต่ว่าไอเดียหลักก็คือ decentralize กระจายอำนาจกระจายการผลิตกระจายจะเพิ่มจำนวนผู้ผลิตคราวนี้เขาก็ใช้โมเดลไหนคุณวิชัยเนี่ยไปญี่ปุ่นบ่อยคุณวิสุทธ์ก็ไปญี่ปุ่นบ่อยแบบญี่ปุ่นไปที่ไหนอ่ะก็มีสาเกะสาเกะประจำถิ่นนะสาเกะประจำพื้นที่เขาเลยนะเขาขายเขาดังของเขาแต่ละที่เลยเราอ่ะคนที่เขาเสนอพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเนี่ยใจเขาก็คิดว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะที่มันหลากหลายแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาใช่ไหมแล้วมันก็อาจจะเกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเขามองอย่างนี้เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งหมด 20,000 ลายถูกต้องเขาบอกมี 20,000 ลายใช่ไหมจะมากระจายมากจนเราเนี่ยเลือกสาเกไม่ถูกมันมีมาจากพื้นที่ต่างๆใช่ใช่เพราะเราไปต่างจังหวัดใช่ไปต่างจังหวัดในญี่ปุ่นนะเขาจะบอกเอาโลโก้ไหมเนี่ยเอาสาเกท้องถิ่นแล้วก็ชอบเสียแล้วก็อยากลองดูไปโอซาก้าเขาก็มีของเขาไปเกียวโตก็มีของเขาเล็กลงไปอีกก็ยังมีของเขาที่เกาหลีก็มีก็เรียกจูอะอะไรโชจูก็มาจากคำเดียวกันก็คือภาษาจีนคือจิ้วภาษาแต้จิ๋วอะจิ้วเล่าจิ้วใช่ไหมก็โชจูนี่แหละฉะนั้นเราอยากไปจิ้วทุกแห่งก็ฟังดูดีทำไมฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐบาลต้องเตะสกัดแล้วไม่เอาเขี่ยลูกอ่ะดูฟอร์มแล้วมันน่าจะเป็นอะไรล่ะเราจะไปกล่าวหาเขาก็ไม่ถูกนะเราก็ไม่รู้เขาทำไม่ทำนะแต่ว่ามันน่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ผลิตรายเดิมที่มีอยู่ใช่ผมคิดว่าเจ้าใหญ่เขาจะยอมเปล่ายอมไม่ยอมอีกเรื่องนึงแต่คำว่าออกมาแบบนี้ครับคือเกณฑ์ที่ออกมาใหม่ที่เป็นกฎกระทรวงเนี่ยนะออกมาใหม่เนี่ยก็คลายตัวระดับหนึ่งใช่เท่าที่ผมฟังเสียง คือตอนนี้ผู้ผลิตจริงๆเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านมันจะมีอันนึงเนี่ยถ้าคุณต้มกินเองที่บ้านปีละ200ลิตรนะได้อันนี้ไม่เมื่อก่อนมันไม่มีนะใช่ใช่ไหมต้มหลังบ้านเลยต้มเปิดเผยเลยต้มเปิดเผยเลยต้มเหล้ากันเปิดเผยอยู่หลังบ้านเลย200ลิตรต่อปีกินได้ใช่ไหมไม่ต้องไปขายพวกขายก็ทำอีกแบบก็จัดระบบไปแต่คนบอกว่า200มันได้แค่จิบอ่ะไม่ได้กินจิบบ้าอะไรนะบ้ากินคนเดียวในครัว200ลิตรนะโว้ยต่อปีต่อปี200ลิตรอ่ะอ้าวโหยไม่น้อยนะเว้ย200ต่อบ้านนะเอ้ยต่อบ้านนะต่อบ้านตั้งเป็นสหกรณ์เล่าเลยนะถ้าทุกบ้านเนี่ยทํา200ลิตรหมดมันไม่พอจะไม่ต้องส่งออกนะถูกต้องฉะนั้นไม่เล็กแต่ว่ามันก็มีปัญหาลักษณะเดียวกับเรื่องกัญชาเรื่องกยศ.เหมือนกันก็คือว่าผ่อนคลายควรผ่อนคลายแต่ไม่สุดผ่อนคลายขนาดไหนเดี๋ยวก็กระจายกันเละเทะเดี๋ยวก็ทำให้พังหมดกัญชาก็เหมือนกันนะคนที่ปล่อยก็บอกผมไม่ได้ปล่อยหมดแต่ก็บอกให้ในทางปฏิบัติมันปล่อยหมดแล้วเนี่ยเหมือนกันกยศ.เหมือนกันบอกถ้าคุณปล่อยแค่นี้คุณฟรีเลยเหรอไม่เก็บอะไรเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีปัญหาวินัยปัญหาเดียวกันเลยฉะนั้นทุกคนอยากจะให้ลดข้อกำหนดแต่ว่ามันจะไปไกลแค่ไหนแล้วใครจะเป็นคนควบคุมมอนิเตอร์ว่ามันไปตามเป้าหมายหรือเปล่าผมว่ามองจากทางเจ้าหน้าที่นะ
ผมว่าถ้าเป็นกฎหมายใหม่ผมว่าเขาคุมเกมไม่ได้เขาคุมเกมแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่ได้เขาไม่ชอบเขาไม่เอาไม่เอาคือมันออกนอกการควบคุมของเขาใช่ผมว่าประเด็นอยู่ตรงนี้แต่ครั้งนี้ว่าเราก็ไม่ได้ดูละเอียดหรอกว่าไอ้ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตที่พรรคก้าวไกลเสนอแล้วโดนคว่ำในสภาเนี่ยแต่เรามามองตอนท้ายว่าเฮ้ยมันต้องเกิดความขัดแย้งใช่ไหมแล้วการที่รัฐบาลเร่งรีบเกินไปออกกฎกระทรวงตัดหน้าหนึ่งวันแล้วก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาสองวันก่อนก่อนพิจารณากฎหมายฉบับนี้วันสองวันใช่ไหมมันทำให้เวลาเขามันทำให้คนที่จะโหวตค้านน่ะใช่เขามีเหตุผลเขาเกิดมือพูดง่ายว่ามีหลังพิงอ่ะเฮ้ยรัฐบาลเขาแก้ให้แล้วไงได้บางส่วนแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่มันก็เลยโวยว่าเป็นผู้เฒ่าทำเนียบแต่ถ้าเกิดเป็นกฎหมายหรือเป็นกฎกระทรวงนี่นะผมว่าผู้เฒ่าทำเนียบตัวจริงอ่ะไม่ใช่คนที่เราพูดกันอาจจะเป็นเจ้าของนะไอ้ผู้เฒ่าทำเนียบที่เราพูดเนี่ยผมว่ามีเฒ่าทำเฒ่าจริงเฒ่าปลอมด้วยวะเฒ่าเทียมด้วยเฒ่าสุราเหรอไม่ถ้าเฒ่าเรื่องกฎหมายก็เรื่องนึงนะเฒ่าเรื่องการเมืองก็เรื่องนึงนะเฒ่าเนี่ยไม่ใช่เฒ่าเรื่องกฎหมายอย่างเดียวละเป็นเฒ่ายุทธศาสตร์เฒ่ายุทธศาสตร์ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่อยดูมันจะมียุทธศาสตร์เดียวกันกับเรื่องกัญชากับเรื่องที่ดินต่างชาติด้วยมันจะออกมาคล้ายๆกันก็คือว่าทางฝ่ายนิติบัญญัติอะไรกันก็ว่าไปแต่ฉันยังมีอำนาจฝ่ายบริหารอยู่ครับฉะนั้นฉันจะออกกฎของฉันได้ออกกฎนี้เป็นข้ออ้างให้ส.ส.ฉันโหวตตรงกันข้ามกับฝ่ายโน้นได้ก็ดูจะมีออกมาอีกไม่คราวนี้ผมดูอย่างนี้กรณีของแยกกรณีนะกรณีของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตหรือชื่อนิคเนมว่าพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นการตอกตะปูพรรคก้าวไกลมองนี้ได้นะตอกตะปูพรรคก้าวไกลส่วนพรรคก้าวไกลเขาจะไปทำอะไรต่ออีกเรื่องนึงก็ใครก็หาเสียงต่อเลยจะหาเสียงต่อเลยก็แล้วแต่ใครก็เกาะกระแสด้วยทีนี้ถ้าเกิดเรื่องพรบกัญชงกัญชาครับอันนี้ก็จะเป็นการตอกประตูแล้วก็ตอกลิ่มระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ทำไมต้องตอกบนประชาธิปัตย์ซึ่งยิ่งคุณตอกลิ่มนะตอกลิ่มทำให้แยกเนี่ยไอ้พรรคการเมืองที่มันเป็นพรรคซุปเปอร์พรรคซุปเปอร์มันยิ่งกว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาชอบแบบนี้คือพรรคราชการบางพรรคพรรคราชการอ่ะพรรคซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือพรรคซุปเปอร์ซุปเปอร์หรือพรรคซุปเปอร์แมนพาวเวอร์ฟูลจริงๆพรรคที่เขาคุมเกมใหญ่อ่ะใช่เขาก็จะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องตกลงเรื่องเนี่ยครับเรื่องเล่าเนี่ยนะพรรคพลังประชารัฐไม่ให้โหวตให้เลยเหรอโหวตพลังประชารัฐโหวตพลังประชารัฐโหวตคัดค้านเหรอโหวตรับเยอะพลังประชารัฐโหวตให้กับ99 196เนี่ยมีใครบ้าง196เนี่ยเพื่อไทยนี่มาเต็มแผงนะเพื่อไทย132โหวตรับ12พลังประชารัฐ94ฮะโหวตให้1เห็นมั้ยน้อยมากพลังประชารัฐต้องน้อยที่ได้สิพลังประชารัฐต้องน้อยสิคนเดิมที่เคยโหวตให้วาระหนึ่งเนี่ยกลับมาเปลี่ยนใจพลังประชารัฐต้องน้อยเพราะมันมีคำสั่งมาต้องโหวตแน่นอนอยู่แล้วนี่แน่นอนนี่ภูมิใจไทยที่เราคาดว่าจะจับมือกับไม่จริงไม่จริงไม่มาไม่จริงไม่จริงภูมิใจไทย61นะครับโหวตรับ0โอ้เปลี่ยนเลยนะใช่เขาเปลี่ยนแล้วนี่คุมอยู่มีประชาธิปัตย์ที่จะแหกมาหน่อยนะ53โหวต9สรุปความว่าภูมิใจไทยไม่เอาไม่เอาเลยพลังประชารัฐไม่เอาใช่ครับใช่ไหมหลักๆใช่ไหมใช่ครับเอาหลักๆก็จะเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลโอเคไหมแล้วบวกลบคูณหารแล้วแพ้แต่นี่ประชาชาติที่นิดหนึ่งประชาชาติที่ไม่รับทั้งที่อยู่ฝ่ายค้านเนี่ยนะอันนี้เข้าใจได้คือประชาชาติเป็นพรรคมุสลิมแสดงว่าที่เคยมีคนวิเคราะห์ว่าพรรคภูมิใจไทยกับก้าวไกลเนี่ยเขาจะเทรดออฟกันไม่จริงแล้วไม่จริงแล้วไปไกลมาไม่ใช่แล้วไม่จริงไม่จริงแสดงว่าพอถึงกัญชานี่ก็เสี่ยงแล้วนะโอเคแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือผมเห็นพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาเรื่องนี้เขาไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับไปด้วยกันนะใช่ครับและเขาก็มีรูปของคุณพิธากับอุ้งอิงเนี่ยแล้วก็พาดหัวว่าไงรู้ไหมพาดหัวผมว่าเขารวมพรรคกันแล้วนะชื่อเพื่อไทยก้าวไกลเฮ้ยชื่อพรรคใหม่เหรอครับไม่ละมีความหมายนะพรรคเพื่อไทยก้าวไกลแปลว่าก้าวไกลนะเพื่อไทยนะก้าวนะมีไฮเฟน
ไม่มีมันต้องมีไฮเฟนต้องมีขีดตรงกลางไม่ใช่มันรวมมันอย่างนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ชาติพัฒนากล้าไม่ใช่เดินไม่ใช่อันนี้ผมบอกคุณกรไปแล้วบอกชื่อคุณพรรคคุณเนี่ยผิดทั้งไวยากรณ์ทั้งผิดทั้งความหมายหมดมันต้องกล้าชาติชาติอะไรนะชาติพัฒนากล้าต้องกล้าชาติพัฒนาชาติกล้าพัฒนาเหรอต้องกล้าพัฒนาชาติต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เลยแกยอมรับนะคุณกรบอกว่าผมเห็นด้วยเลยครับว่าชื่อเนี่ยมันผิดไวยากรณ์แต่ผมว่ามันมีที่ไหนชาติพัฒนาแล้วก็กล้าแสดงว่าแกไม่ได้เป็นคนตั้งหรอกชื่อเนี่ยแต่ว่าตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลบางเรื่องเขาก็ไม่ค่อยลงรอยทั้งหมดนะแต่เรื่องนี้ต้องจับมือกันแล้วเรื่องกัญชาล่ะถ้างั้นผมไม่ได้ผมแต่ว่าเรื่องสุรานี่หนึ่งนะไอ้การจับมือสมมติแข่งขันกับมือไม่รู้อ่ะคุณวิโรจน์จากก้าวไกลบอกว่าสุราก้าวหน้าจะสำเร็จได้ต้องให้พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลปรากฏว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคันดิเดตนายกเพื่อไทยบอกว่าเพื่อไทยเป็นก็ได้เพื่อไทยเป็นก็สำเร็จเหมือนกันก็สำเร็จเอาละแต่คุณเรื่องจะตกท้ายแสดงว่าสองพักนี้จะไปหาเสียงเรื่องแก้ไขเรื่องเล่าเรื่องพระรามหยัดสรรพสามิตใช่ครับภาษีสรรพสามิตเพื่อเปิดช่องให้มันมีการดำเนินธุรกิจหรือว่าดำเนินการผลิตทั้งเหล้าทั้งเบียร์ให้มันกว้างขวางยากให้มันง่ายขึ้นก้าวไกลก็จะเป็นสุราก้าวหน้าเพื่อไทยก็จะเป็นสุราอันนี้ที่คุณชัยถามคุณอะเรื่องการชงกัญชาการชงกัญชาทำไมผมถามทำไมต้องเอาไปใช้ปัดมาตอกลิ่มกับภูมิใจไทยนี่พรรครัฐบาลอะไม่เราชัดเจนมาตั้งนานแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดที่ภาคใต้ทั้งหมดพื้นที่กันใช่แน่นอนมันเพราะภาคใต้เนี่ยเป็นสมรภูมิที่เดือดเลือดพล่านมากๆครั้งนี้ภาคอีสานเหนือนี่ค่อนข้างจะก็สู้กันอยู่แบบนะพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยก็สู้กันบางแต่ว่าภาคใต้เนี่ยมันเข้มข้นเพราะว่าที่มันจำกัดครับเจ้าเดิมก็ยึดเจ้าใหม่ไม่ใช่เจ้าใหม่เฉพาะพรรคใหญ่นะพรรคตั้งใหม่ก็ไปสู้กันที่นั่นเหยกวงก็ไปใช่แล้วก็เรื่องกัญชาเนี่ยมันเซนซิทีฟสำหรับภาคใต้มันมีความละเอียดอ่อน4จังหวัดภาคใต้เนี่ยอันนั้นจบไปเลยเขาออกมาแล้วว่าไม่เอาด้วยใช่ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือจังหวะนี้ต้องกลับไปยึด4จังหวัดนี้ให้ได้ภูมิใจไทยเนี่ยอย่าลืมว่าแกนสำคัญอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีท่องเที่ยวท่องเที่ยวอ่ะสามีภรรยาเก่าแก่ที่นั่นครับเป็นคนดูแลทางใต้หมดแล้วคุมโซนกระบงกระบี่ทั้งฉะนั้นราจะไปลุกฉะนั้นต้องการที่เข้าไปเจาะทางใต้ประชาธิปัตย์ก็กำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมครับแล้วยังมีสร้างอนาคตสร้างอนาคตไทยไทยของคุณสมคิดทางฝั่งอันดามันคุณสมคิดก็ไปฝั่งอันดามันนะแล้วก็ได้คุณนิพิธไปด้วยพัทลุงนะฉะนั้นศึกสงครามตรงนั้นใหญ่หลวงนักครับประเด็นที่จะหาเสียงเรื่องหนึ่งก็คือกัญชาแน่นอนอันนี้เป็นเหตุที่คุณรู้สินถามใช่ไหมแล้วก็เขาโกรธกันมากสองพักเนี่ยเรื่องแย่งกันเรื่องแย่งตั้งแต่ตัวสสถึงบอกว่าคอยดูหลังเอเปกจะมีการโยกย้ายกันพอสมควรฉะนั้นภาคใต้เนี่ยคือแนวรบที่หนักที่สุดในการเลือกตั้งครับอันนี้ผมถามคุณชัยถ้าสัปดาห์หน้าร่างพระบัญญัติกัญชงกัญชาที่เข้าสู่สภาวาระ2 3สมมุตินะสมมุตินะว่าโหวตแล้วไม่ผ่านเหมือนกับกรณีพระบัญญัติภาษีสรรพสามิตหรือสุราก้าวหน้าอันนี้มันจะแน่นอนพรรคภูมิใจไทยก็จะหาเสียงต่อว่าพวกผมทำดีที่สุดแล้วคุณไปถามพรรคที่เขาค้านก็แล้วกันครับสำหรับอย่าไปเลือกเขาข้างหน้าอ่านแน่นอนก็เขาออกมาซัดกันแล้วนี่คุณสาธิตคุณสาธิตนะกับบางซุปบางซุปอานุทินด้วยคุณอนุทินด้วยที่ออกมาซัดด้วยใช่ไหมแรงขนาดไหนล่ะไม่ไว้หน้าไม่รักษาน้ำใจอะไรกันแล้วบอกคุณรับงานใครมาหรือเปล่ารับงานใครมาเปล่าประเทศปัตตานีรับงานประชาชนมาล่าสุดคุณจุลินซัดกับฉะนั้นจะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่เพื่อไทยและอยู่ที่ก้าวไกลครับพลังประชารัฐครับว่าจะพลังประชารัฐเอาเรื่องไหมคุณว่าเรื่องกัญชาพลังประชารัฐไม่ค่อยมีท่าทางการพลังประชารัฐนี่ไม่มีอะไรยกเว้นขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจคือต้องชัดเจนอ่ะขอเป็นรัฐบาลไม่ตกลงเขาต้องโหวตนะจะขอเป็นไม่ขอเป็นเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆรู้เองพลังประชารัฐเดี๋ยวใกล้ๆคืนนั้นหรือวันนั้นเดี๋ยวรู้เองอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าสมมติว่าได้ไปด้วยจะผ่านไหมโอเคเหลือเพื่อไทยกับก้าวไกลถ้าไม่เอาด้วยอ่ะผ่านไหมผ่านไหมคุณว่าสูสีมากใช่ไหมสูสีครับอยู่ที่นายกว่ะนายกต้องมาเคลียร์ป่ะนายกจะไปสั่งให้นายกเขาบอก
เป็นเรื่องของสภาแกไม่ยุ่งแกลอยตัวแต่ว่าแกก็นั่งประชุมแหมไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องที่นู่นไม่ผมฝ่ายบริหารผมฝ่ายบริหารแล้วทำออกมาก็โดนด่าได้ไม่ได้ไม่โดนด่านะอย่างที่อีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นเรื่องรัฐบาลตกที่นั่งลำบากเองเรื่องไออะไรล่ะมีกฎกระทรวงที่จะออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ต่างชาติ4กลุ่มมีสิทธิ์ซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่เกิน1ไร่อันนี้ก็ลงทุนเท่าไหร่40ล้านไม่ใช่คือจริงๆนะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นของใหม่สมัยคุณทักษิณก่อนคุณทักษิณอีกครับ42อ่ะ42เนี่ยมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่8รัฐบาลคุณชวนนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่เข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการไอ้กองทุนการเงินระหว่างประเทศตอนนั้น IMF แต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ใน10ฉบับนั้นหรือเปล่านะแต่ประเด็นตรงนั้นน่ะคือเขาให้เพิ่มว่าไอ้บอกว่าไม่ให้ใช้บทบัญญัติที่ต่างด้านเนี่ยจะได้ที่ดินมาโดยสัญญาเนี่ยนะมิให้ใช้บังคับอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เงินมาลงทุน40ล้านแต่การออกกฎกระทรวงเพื่อที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันออกปี45ครับสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะอันนี้คนที่ลงนามเนี่ยคือคุณอุดสมบัติอุทัยสางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่11มกราคม2545หลังจากทำอันนี้ไปแล้วอ่ะเวลาผ่านไป20ปีครับมีคนใช้สิทธิ์นี้8คนที่จริงอ่ะ11ขายทิ้งไปคนนึงโอนสัญชาติเป็นไทยไปแล้วก็เลยไม่นับอีกคนนึงอะไรเงี้ยแปดคนแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเงินไขนี่หลวมกว่าที่ออกขายด้วยนะคือ40ล้านเท่านั้นใช่แล้วก็ไปซื้อที่ไหนก็ได้น้อยกว่า5ปีแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ต้องมาอะไรมาลองเทอมวีซ่าไม่ต้องเป็นผู้บ้างคลั่งคุณจะอยู่ไหนก็อยู่ไปคุณจะมาซื้อได้ขนาดนี้ยังซื้อแค่8เท่านั้นเองเป็นจีน2ไต้หวัน1อเมริกันรัสเซียอะไรประมาณเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่เอาใหม่เนี่ยถ้าถามนะเขาตีกรอบชัดเจนขึ้นก็คือมี4กลุ่มพิเศษใช่ๆคือคุณต้องเป็น4กลุ่มนี้ก่อนถ้าคุณไม่ใช่เป็น4กลุ่มนี้เนี่ยคุณยังไม่ได้สิทธิ์เป็นนักลงทุนเป็นนักลงทุนเป็นคนมาเกษียณเป็นคนมั่งคั่งเป็นคนที่มาประกอบวิชาชีพมีรายละเอียดว่าคุณต้องมีรายได้เท่าไหร่ทั้งสิ้นเยอะแยะก่อนพอคุณได้ลองเทอมวีซ่า10ปีแล้วเนี่ยคุณถึงจะขยับมาสเต็ป2เงื่อนไขนี้ในของ42ไม่มีไม่มีพออันนี้มาปั๊บเนี่ยคุณก็ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน1ล้านวงเงินไม่เกิน1พื้นที่ไม่เกิน1ไร่คุณต้องเริ่มต้นด้วยการโอนเงินมาซื้อตราสารหนี้รูปแบบต่างๆพันธบัตรธนาคารประเทศไทยเรื่องกองทุน40ล้าน40ล้านแล้วคุณต้องแช่ไว้เมื่อก่อนเนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่ได้กำหนดประเภทอ่ะมันแช่ไว้5ปีอันนี้แช่3ปีน้อยลงน้อยลงจาก5เหลือ3จากตรงนี้เนี่ยคุณถึงจะไปซื้อได้แล้วตอนที่ซื้อคุณก็ต้องจ่ายเงินอีกก้อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณลง40ล้านแล้วได้ที่หนึ่งไม่ใช่ว่าเอาเงินมา40ล้านเป็นเงินกู้แล้วได้ที่ไร่หนึ่งไม่ใช่นะเงินลงทุนก็ต้องอยู่คุณอยู่3ปีคุณจะขายในอนาคตเหลืองคุณคุณก็ต้องเอาเงินอีกก้อนหนึ่งซื้อบ้านคุณวิชัยครับคุณวิชัยเป็นคนที่อยู่ประเทศต่างประเทศจะมาซื้อประเทศไทยซื้อที่ดินประเทศไทยนะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยคงไม่ซื้อแบบมันยุ่งยากไปมันยุ่งยากไปผมก็ใช้วิธีที่เขาทำมาตั้งนานแล้วแต่อันนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของไงเอ้ยไอ้นั่นมันนอมินีไม่อันผมอธิบายให้จบก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าความแตกต่างมันมีความแตกต่างมันมีประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าถ้าทำแบบนี้เวลาคนจะซื้อจะขายของกันนะถ้าเงื่อนไขเดิมมันไม่เอื้อเพิ่งมันพรูฟว่าไม่เอื้อถ้าคุณยังอยากได้อย่างนี้คุณต้องทำเงื่อนไขให้มันเอื้อการลดขั้นตอนแล้วก็ว่ากันไปอ่ะนะแต่มันจะขายได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะออกมาอย่างนี้ถึงแม้ว่าไม่ยกเลิกไอ้ที่พูดกันนะไม่เปลี่ยนแก้ไขที่ตอนนี้อยู่ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นนะถึงแม้ไม่แก้ไขผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาซื้อมากขนาดนั่นแหละนี่คือแต่คนผมก็เจอคนไทยจะรู้สึกไงเออตามแต่ที่พูดถึงการให้คนมาเป็นเจ้าของแผ่นดินอ่ะคือเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินอ่ะ
ซื้อได้เสียตารางนิ้วหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็เสียไม่ได้เสียตารางนิ้วไม่ได้อันนี้เสียเป็นไร่ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นประเด็นไงขอโทษอะไรคือก็เป็นแบบขายชาติหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้เงินแรงในสภาด้วยไงมันต้องโทษรัฐบาลที่ไม่อธิบายอะไรก่อนรัฐบาลอธิบายไม่รู้เรื่องอ่ะพูดง่ายไม่ใช่ไม่อธิบายนะอธิบายไม่รู้เรื่องอธิบายไม่รู้เรื่องอธิบายแบบพันๆน่ะครับพันๆแล้วก็งงๆลิ้นงงๆต้องอธิบายยังไงคุณชัยช่วยอธิบายช่วยอธิบายรัฐบาลหน่อยครับอย่างที่คุณวีระเพิ่งอธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่ามันไม่ใช่ของใหม่มันมาคราวที่แล้วยังไงยังไงแล้วผลก็คือว่าคนก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายดังนั้นเราก็เลยอันนี้เนี่ยเข้มกว่าอันเก่าด้วยนะฉะนั้นก็ลองดูแล้วเราก็จะมอนิเตอร์ดูถ้าไม่ได้ผลเราก็เลิกแต่ว่าถ้าไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดว่าเออเป็นการดึงเงินที่จะเข้ามาในประเทศในช่วงนี้ได้ซึ่งเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมล่ะแล้วก็เราควบคุม1 2 3 4ซึ่งผมคิดว่าอธิบายแต่ว่าพอตุ่มออกมาเนี่ยไม่มีคำอธิบายใดๆไม่คือเขาพูดไม่เป็นระบบเขาไม่ได้เป็นขั้นตอนอันนั้นช้าเหมือนตอนนี้มันมั่วไปแล้วแต่มีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกอันไอ้คนที่เรากำหนดไว้เป็น4กลุ่มที่เราจะให้ long term resident visa พำนักถาวรเป็นเวลา10ปีคุณมาอยู่เมืองไทยแล้วคุณไม่ต้องบินเข้าบินออกคุณมาอยู่ได้10ปีเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำมาก็มีคนสมัครแค่ 1,200 คนใช่ไม่เยอะใช่ไหมใช่คือคุณรู้ไหมว่าเขาตั้งเป้าเท่าไหร่เขาตั้งเป้าเป็นล้านน่ะใช่ปีแล้วเป้าเป็นล้านเป็นแสนแต่มันมาเป็นพันแล้วถ้าเกิดไอ้พันหนึ่งเนี่ยนะสมมุตินะไอ้คนนี้เอาให้หมื่นคนเลยอะที่มาจะมาอยู่ประเทศไทยมาเป็นเพนชั่นคนที่รับบำนงบำนาญมาอยู่เป็นหมื่นคนเลยนะเอามาอยู่เป็นหมื่นคนในหมื่นคนเนี่ยมันจะไปซื้อไอ้ที่พูดเนี่ยมันต้องโอนไป40ล้านอันนั้นแล้วมันจะต้องไปซื้ออีกอันเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้เงินนะแต่นะคนที่มีตังเนี่ยมันซื้อได้อยู่แล้วเออแต่ถ้าคนมีตังขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เขาไม่ต้องใช้วิธีนี้หรอกมีวิธีอื่นแต่นั้นรัฐบาลต้องตอบคำถามหน่อยใช่ไหมคือผมฟังทุ่มเสียงนะจะตอบไม่ตอบเรื่องคุณไม่เกี่ยวผมฟอกเงินไหมคนต่างชาติจะมาสร้างชุมชนของตัวเองในนี้หรือเปล่าเงินเล็กน้อยอีกน้อยก็ซื้อประเทศไทยหมดสิคุณถามคุณสุทธิชัยสิหมู่บ้านที่คุณสุทธิชัยอยู่เนี่ยถ้าไม่มีฝรั่งนะไม่มีคนต่างชาติอยู่นะผมให้เตะเลยมีแน่นอนเห็นไหมเขาเช่าอ่ะแน่นอนฮะเขาเช่าอยู่ป่ะเช่าก็มีแล้วก็ใช้แต่งงานกับสาวไทยคือจ้างอ่ะเขาก็จ้างแต่งงานกันคุณก็รู้นี่ตลาดนี่คนไทยทุกคนก็รู้หมดมีการจ้างกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าเดือนเนี่ยให้ค่าแต่งงานเนี่ยไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์ซื้อแล้วก็เอ้ยคุณโกงกันได้ไงก็มีทนายคนกลางมีสัญญาหลายก็ใช่เขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้ตรงเนี้ยที่เขาอยากจะเอาออกมาส่วนหนึ่งผมคิดว่าแต่กระแสที่ก็แรงจนเห็นท่านมธ.1 อ่ะผมเห็นพงษ์เนี่ยถึงขั้นแบบเอ้ยเดี๋ยวพิจารณาใหม่ใช่ไหมปรับปรุงได้ทำท่าขายได้คุณจะฟังแกเหรอฟังได้ผมคิดว่าอาจจะล้มก็ได้นะครับอันนี้ผมตอบแทนไว้นะครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในครม.ว่าถ้ามันประชาชนอาจจะไม่สบายใจมีความกังวลมากเนื่องจากเจตนาเราไม่มีที่จะทำเช่นนั้นแล้วถ้าได้มีการทักท้วงมาเราก็ทำได้ผมก็คิดว่าทำได้หมดทุกอย่างซึ่งไม่เป็นการเสียหน้าไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทำได้ก็ฟังความคิดเห็นกันแต่ที่ชี้คือเจตนาไม่มีเรื่องขายชาติเรื่องขายชาติคำว่าขายชาติก็เลยกลายเป็นพาดหัวไปไม่คือแกต้องพูดนะเพราะว่าอะไรแกต้องเป็นคนลงนามในกฎกระทรวงอันนี้รอเมียแกต้องรอเมียแกต้องเป็นคนรอเมียต้องเป็นคนลงชื่อกฎกระทรวงที่ออกในมหาไทยมันเป็นกฎกระทรวงของกระทรวงมหาไทยแต่ว่าไปบังคับใช้เรื่องประมวลกฎหมายที่ดินของกรมที่ดินมันมีตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งเรื่องคล้ายๆกันจำได้อีลิทคาร์ดจำได้ไหมโอ้จำได้เหมือนกันเหมือนกันอีลอบเดียวกันก็ไม่ได้ไปไหนไม่ก็บริษัทติดตั้งกันมาก็เจ๊งอ่ะเจ๊งก็นักบอกโอ้ยล้านหนึ่งแล้วก็ให้สิทธิพิเศษตั้งแต่เข้าสนามบินมาเลยมีสิทธิโน่นนี่ง่ายๆก็เจ๊งเพราะว่าคนดีมานด์มันไม่มีจริงเพราะไม่เพราะว่าประเทศไทยมันมีประตูข้างบ้านหลังบ้านบนบ้านเยอะแยะประตูใหญ่เขาไม่ต้องเข้าไงเพราะว่าประตูเพราะว่าเราไม่เคยเอาจริงจังอะไรกับอะไรสักอย่างอ่ะฉะนั้นคุณออกกฎประตูข้างหน้าทำเป็นขึงขังทะเลาะกันกับตายประโดดเข้าข้าไปข้างหลังหมดแล้วก็ดูตัวอย่างมาเฟียจีนดิเข้ามาทางไหนอ่ะเอาทุกทางเอาชื่อคนตายมาทำแบบประชาชนก็ได้เข้ามาทางอุดรก็
สามารถผ่านใช้ทำวีซ่านักเรียนด้วยนะได้ได้ใช่นักเรียนออกเข้ามาทางอุดรเข้ามาทางแพร่เข้ามาทางไหนเนี่ยไม่ต้องเข้ามาทางดอนเมืองไม่ต้องเข้ามาทางสุวรรณภูมิอันนี้เนี่ยนะเรื่องมาเฟียจีนเนี่ยถ้าสีเจิ้นผิงเข้ามาประเทศไทยมาประชุมเอเปกต้องพูดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้ไม่สถานทูตจีนเขาตื่นตัวแล้วเขาออกแถลงการแล้วเขาบอกเรื่องนี้สถานทูตจีนติดตามแล้วก็จะไม่ยอมให้เรื่องมิจฉาชีพผิดกฎหมายเป็นอันขาดเพราะตั้งแต่ศูนย์เหรียญแล้วไงจำได้ไหมถั่วศูนย์เหรียญอ่ะถั่วศูนย์เหรียญบอลศูนย์เหรียญบอลศูนย์เหรียญอ่ะแต่ว่าผมเชื่อว่าท่านนายกของเราก็ควรจะพูดจากับสีจิ้นผิงคงจะเจอกันใช่ไหมครับจะเจอกันที่เอเปกมาแน่นอนแล้วคอนเฟิร์มสีจิ้นผิงคอนเฟิร์ม 100% มาครับปูตินคามาลาแฮร์ริสอันนี้คอนเฟิร์มรองมาปูติน 50-50 อยู่ที่สงครามถึงวันนี้ไปถึงวันนั้นเป็นยังไงนะเซเลนสกี้คงไม่มาครับจริงๆแล้วเนี่ยไบเดนจะบินไปพนมเปญนะเขาว่าจะไปเจอกับจะไปเจอกับใครที่พนมเปญไหมก็แล้วแต่สีจิ้นผิงเดี๋ยวใน G20 ที่บาหลีเนี่ยปูตินเขาจะมาที่บาหลีไหมบอกแล้วครับเขาอยู่ใน G20 แต่เขาไม่มาเขาล่าสุดเขาบอกว่าเขาไม่มาไม่มา G20 ที่บาหลีนะที่บาหลีแต่เหมือนกับไอ้เป็กคือ50-50เพราะว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนที่ยูเครนนั้นใครจะเห็นปูตินกับไปเล่นเจอกันที่บาหลีก็อาจจะไม่แน่นอนแล้วแต่ถ้าเกิดปูตินไม่มานะมีสีเจิ้นผิงคนเดียวมันก่อยนะก่อยเออก่อยนะมังกรพังงาดโอ้เท่ากับงานนี้จีนจะเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมถูกต้องเลยถ้างั้นแล้วก็สำหรับสีจิ้นผิงมีโอกาสเหมาะมากเพิ่งได้ต่ออายุอีกหนึ่งเทอมแล้วก็มาแถวนี้เจอหมดเลยทั้งอาเซียนทั้งเจอผู้นำระดับโลกแล้วก็มาปราศัยปั๊บเนี่ยพูดถึงจีนเราพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเราพร้อมที่จะปรับปรุงการนำเข้าส่งออกเราพร้อมที่จะเรื่อง BRI สร้างวันแบลวันโรนี่ขอดูจะเป็นพระเอกอย่างเต็มที่ก็ฟังคุณสุริชัยนะถ้าผมเป็นเบเดนนะผมเปลี่ยนใจมาดีกว่าเดี๋ยวสิ่งที่ผมชิงบทบาทไปหมดอะไบเดนปวดหัวเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเลือกตั้งต้องรอเลือกตั้งวันที่8ให้จบก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนี่นะกลางเทอมก่อนเลือกตั้งกลางเทอมนี่นะทำนายไว้เลยเดโมแครตเสียที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาล่างครับปั๊บนี่ตัวเองก็เหนื่อยละเพราะว่าจะสมัครอีกเทอมหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าแพ้นะถ้ากลางเทอมนี้เสียที่นั่งไปให้เดโมริพับลิกันแค่5ที่นั่งนะริพับลิกันเป็นใหญ่เลยนะทั้งสองสภาทั้งสองสภาทั้งวุฒิสภาแล้วก็ทั้งสภาทั้งคองเกรสด้วยวุฒิสภา50-50ตอนเนี้ยณวันเนี้ย50-50แต่มีประธานสภาคือรองประธานาธิบดีมีเสียงโหวต1เสียงไงโอเคโอเคใช่ไหมเหมือนกับเมื่อไหร่นะประชุมกสทช.ใช่แบบอเมริกันเลยนะดังนั้นกำลังกลับมาเรื่องมาเฟียจีนเนี่ยนะเป็นเรื่องใหญ่มากและฉะนั้นเราอย่าพูดถึงข้อเสนอใดๆที่เราถกเถียงกันเลยไม่มีทางที่จะเกิดได้ถ้าเกิดมีอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของการเสียผลประโยชน์กายชาติเรื่องของการให้ต่างชาติเข้ามาเรื่องการเอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเพราะว่าความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยผ่านประตูหลังประตูข้างตราบเท่าที่เรายังไม่สามารถที่จะทำอะไรตามกฎหมายได้อย่าพูดถึงอะไรที่เป็นทางการเลยเพราะว่าเขามีทางเข้าคุณไปชวนใครมาก็ไม่มาเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละแต่เรื่องที่ดินเขาต้องฟังความคิดเห็นก่อนกฎกระทรวงที่ออกจะต้องเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาปรับถ้าจะใช้ต่อครับถ้าเกิดว่าคนค้านมากครับก็ไม่ต้องออกก็ได้ก็ไปค้านอยู่ที่แต่ฟังรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือถอดใจคงถอยแล้วล่ะเอาถอยแล้วถอดใจไหมถอยแล้วฮะถอยใจไหมไม่รู้ผมก็คือจริงๆนะอาทิตย์นี้นะบอกตรงนะครับไม่ได้พูดถึงประยุทธ์เลยว่ะเหงาปากจริงๆว่ะฟังตอนเหงาปากที่สุดเลยอาทิตย์เอาตกท้ายเลยไหมไม่ไม่อาทิตย์นี้ไม่ได้พูดถึงประยุทธ์เลยตกท้ายไม่คิดประยุทธ์มาฝากเท่านั้นแหละเห็นไหมบิ๊กตู่จะบอกนะไม่มีฉันแล้วเธอจะรู้ซึกจะรู้ซึกอาทิตย์นี้ไม่ได้พูดถึงประยุทธ์เลยเราฟังดูว่าให้แกมาตกท้ายเหรอไหนก็คิดถึงทั้งหน่อยเดี๋ยวหายคิดถึงหน่อยเยอะมากในปัจจุบันนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องกระบวนการใดๆเลยนะครับเป็นเรื่องของอำนาจที่มันคนละอำนาจกันอยู่แล้วนะผมจะไม่ไปเกี่ยวข้องผมจะมีหน้าที่ในการบริหารนะครับราชการนะครับให้โปร่งใสให้ดีที่สุดนะอย่างที่ผมตั้งใจไว้นะครับการที่ผมเป็นนักดนตรีมาจะอยู่ยาวนานนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมผมนิดนึงว่าผมก็อยากทำทุกอย่างด้วยจินตนาการส่วนของผมนะครับ
ขนาดเจ้าตัวยอมรับเลยเว้ยว่าอยู่ยาวนานผมอยู่ยาวนานต้องขอโทษขอโทษที่อยู่ยาวขอโทษที่อยู่ยาวและจะอยู่ต่อกูว่ากันแล้วอยู่ต่อไม่อยู่ต่อเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีสัญญาณอาทิตย์หน้ามีสัญญาณมีสัญญาณสัญญาณชัดขึ้นสัญญาณจะชัดขึ้นชัดเจนนะอาทิตย์หน้าสัญญาณจะชัดขึ้นครับอาทิตย์หน้าเราอยู่ต่อแน่นอนกับคุยให้คิดนะครับพบกันเสาร์หน้าครับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast